ตอนนี้ทำอะไรอยู่เพิ่มสกิลให้กับตัวเองเริ่มกับอ่านหนังสือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสร้างตนสร้างอนาคตที่รามคำแหงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอบองนะคะไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนานมากๆไหนๆก็ไหนๆอ่ะแต่งหน้าไปพร้อมกันด้วยเมาส์ไปพร้อมกันว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยหายไปไหนมาทำไมไม่ค่อยได้ทำคลิปลง YouTube เลยจริงๆถ้าใครตามช่องทางอื่นอ่ะเอมีทำนู่นทำนี่ลงอยู่เป็นเรื่อยๆเป็นระยะๆทุกวันนะทุกคนแต่เนื่องจากว่าพอเราอะทำคอนเทนต์ทุกวันและทุกวินาทีมันเหมือนเป็นแบบต้องคิดคอนเทนต์ต้องลงรีวิวตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางครั้งอะมันก็มีฟีลลิ่งแบบเบิร์นเอาท์เอรู้สึกว่าเออะใช้สมองแบบทำงานอย่างเดียวเยอะเกินไปไม่ค่อยให้อาหารสมองเลยคำว่าอาหารสมองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาหารเสริมหรืออะไรอย่างนั้นนะเอมองว่าบางครั้งอะเราควรจะเพิ่มรอยหยักในสมองในเวย์อื่นๆพัฒนาทักษะตัวเองอะในด้านอื่นๆบ้างทำให้เอแบบว่าเฟดออกจากการทำคลิปยาวลง YouTube มาสักระยะหนึ่งเพราะว่าเอรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอไปตกผลึกให้มันมีทักษะให้มันรู้สึกว่าไม่เบิร์นเอาไปมากกว่านี้ไปใช้ชีวิตมากขึ้นไปเพิ่มทักษะให้สมองตัวเองมากขึ้นแบบว่าลดการเล่นโซเชียลให้สมองมันพักบ้างแล้วก็ไม่ให้มันเบิร์นเอาเกินไปให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำงานอื่นๆต่อไปเรื่อยๆโดยที่รู้สึกว่าไม่เป็นการบังคับตัวเองมากเกินไปอ่ะก็เลยไปเพิ่มทักษะอะไรพวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆทุกคนไปทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่เราไม่ถนัดเลยไปเข้าเวิร์กช็อปใดๆต่างๆนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้แบบพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเรื่อยๆแต่เอว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆนะคะที่บางครั้งอ่ะเราเฟดตัวเองออกจากอะไรที่มันจำเจแล้วอยู่ๆวันนึงทุกคนเราก็รู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือจริงๆที่ไม่ใช่บทความหรืออะไรอ่ะแบบซื้อหนังสือเป็นเล่มๆอ่ะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เอรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะเราอ่ะไม่ควรที่จะหยุดศึกษาหาความรู้เพิ่มสกิลให้กับตัวเองเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่เราได้แบบลองอ่านหนังสือเป็นเล่มๆดูอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันใช่อ่ะทุกคนมันเหมือนเราตัดตัวเองออกจากโซเชียลออกจากสังคมออนไลน์แล้วทำให้เราได้ใช้ชีวิตกับตัวเองมากขึ้นได้ฝึกสมองมากขึ้นตัวที่ช่วยในการที่เริ่มกับอ่านหนังสือที่เลือกเลยนะก็คือจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือแมวอ่านมาหลายเล่มมากๆนะคะตั้งแต่เราเริ่มวันนั้นก็อันนี้คือล่าสุดที่อ่านอยู่2เล่มนะคะอันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแมวเป็นการเพิ่มความรู้ว่าแบบเฮ้ยในยุคโบราณพันปีที่แล้วแมวมีอิทธิพลกับมนุษย์อะไรบ้างส่วนอีกเล่มที่แนะนำและดีมากๆแล้วก็ฮีลใจมากๆแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบมีกำลังใจในการที่จะแบบฮึดสู้ขึ้นมาในวันที่รู้สึกดาวๆนะคะเราอ่านเล่มนี้เป็น2เล่มที่แบบไม่เครียดอันนี้ก็มีความรู้เลยอันนี้ก็คือแบบแนวปรัชญาชีวิตนิดนึงนะคะทาริกก็หน่อยดีกว่าพอเอได้ลองมาอ่านหนังสือเยอะๆขึ้นนะทุกคนเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราอยากเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองไปอีกก็มานั่งตกผลึกกับตัวเองค่ะว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเราอ่ะเคยเป็นเด็กที่ชอบเรียนมากๆแบบถ้าเรากลับไปเรียนล่ะจะเป็นยังไงในวัย35อยู่ๆก็อยากกลับไปเรียนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องมานั่งเวทนะว่าเฮ้ยเราจะแบบว่าทิ้งทุกอย่างทิ้งงานทิ้งอะไรครอบครัวสามุงสามีเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือเลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เอก็เริ่มหาข้อมูลค่ะว่าเฮ้ยมีที่ไหนบ้างที่เราสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้แล้วก็ด้วยอายุ35แล้วจบตีจบโทมาแล้วเนี่ยเราสามารถเรียนอะไรหลักสูตรอะไรได้อีกบ้างนะคะก็เจอที่นึงค่ะทุกคนอันนี้คือแนะนำเลยแล้วหลายคนก็รู้จักที่นี่เป็นอย่างดีอยู่แล้วรามคำแหงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะคือเอไปหาข้อมูลมาแล้วแหละว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่บอกไปก่อนหน้านี้ไหมว่าเราอะจบตีจบโทมาแล้วแต่เราอะอยากเรียนปอตีใบที่2เนี่ยทำได้หรือเปล่าเฮ้ยที่นี่ทำได้โดยการที่เราสามารถเทียบโอนหน่วยกิตนะคะมาใช้ได้ด้วยนะคะจนถึงเราสามารถทำงานเราใช้ชีวิตปกติได้เลยและเราก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนก็ทำได้ซึ่งอันนี้ก็คือใช่เหมือนกันค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะตรงนี้และโชคดีของเอมากหรือว่าเป็นดวงก็ไม่รู้เขากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาค1ปี2567อยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าค่าเทอมถูกมากค่าหน่วยกิตคือแบบถูกมากอย่างส่วนกลางเนี่ยค่าหน่วยกิตเขาอยู่ที่25บาทส่วนภูมิภาคเนี่ยค่าหน่วยกิตอยู่ที่50บาทเอาดีๆสมัครเรียนครั้งแรกไม่เกิน 4,000 บาทอะทุกคนนี่ไม่นับอีกนะว่าถ้าเกิดบางวิชาเราสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสมัยที่เราเรียนมาได้อีกอะคือแบบเฮ้ยได้ความรู้ว่าแล้วค่าเทอมก็ถูกเอว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่
เราไม่ควรจะปล่อยผ่านไปเลยนะขอเสริมอีกนิดนะคะเผื่อน้องๆที่ยังไม่ได้จบป.ตรีแต่กำลังเรียนอยู่ม.3หรือม.6หรือเรียนอยู่ปวส.อะไรอย่างเงี้ยหรือกำลังเรียนอยู่ป.ตรีที่อื่นนะคะสามารถที่ดีกีสามารถเรียนปริญญาตรีไปก่อนได้ในขณะที่หนูยังเรียนอยู่ระดับที่หนูเรียนอยู่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากได้ปริญญาไวๆซึ่งตอนนี้นะเขากำลังรับสมัครอยู่อย่างที่เอบอกนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปสมัครได้เลยนะคะเขาสามารถสมัครได้หลายทางมากเลยนะจะสมัครด้วยตัวเองที่มอลามก็ได้จะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ทางเราเน้นสะดวกสมัครออนไลน์ค่ะสมัครได้ถึง30มิถุนายนนี้เลยนะเท่าที่พูดมาเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะว่าทำไมเอจะสมัครที่นี่เพราะว่าตอบโจทย์เองจริงๆเราสามารถเพิ่มสกิลให้กับตัวเองได้รวมถึงเราสามารถทำงานในเวลาเดียวกันได้เราสามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้ดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องลงทุนวิชาไงทุกคนแล้วก็อีกอย่างคือไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเข้าเรียนด้วยเราสามารถทำงานเราใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่เราสามารถเรียนไปพร้อมกันด้วยในเวลาเดียวกันคือมันเป็นการจัดสรรตัวเองอะแมเนจตัวเองอะในขณะเดียวกันด้วยนะคะว่าน่าลองอยู่นะดีกว่าปล่อยเวลาไปเฉยๆนะคะสร้างตนสร้างอนาคตที่รามคำแหงอันเนี้ยไม่เกินจริงเลยค่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะได้ดูแต่งหน้าเพลินๆได้เมาชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยจะมาแน่นอนจะมีคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย